บกับสืบสต็อกเชอร์ล็อกหุ้นหุ้นหน้าสืบในวันที่18เมษายนราคาหุ้นดีตัวแรงอีกครั้งพร้อมกับมีแรงซื้อหนาแน่นเข้ามาสนับสนุนราคาหุ้นที่เราตามสืบในเช้าวันนี้เปิดบวกทันทีที่8บาท85สตางค์ก่อนจะบวกต่อขึ้นไปแตะ9บาท5สตางค์หรือบวกไปประมาณ 4% ขณะที่ปริมาณการซื้อขายก็หนาแน่นชัดเจนสูงกว่า 200% หากเทียบกับค่าเฉลี่ย5วันทำการซื้อขายก่อนหน้าเรากำลังตามสืบหุ้นบริษัทโซลาตอนจำกัดมหาชนหรือว่าโซล่าประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายแผงเซลล์แสงอาทิตย์และให้บริการออกแบบติดตั้งและสำรวจแบบครบวงจรผลประกอบการปีล่าสุดไม่ค่อยจะน่าประทับใจมากนักจากเดิมที่มีกำไร34ล้านบาทในปี57พลิกกลับมาขาดทุน39ล้านบาทในปี58แต่ในปีนี้ผู้บริหารมั่นใจว่าจะพลิกกลับมามีกำไรได้อีกครั้งจากรายได้ที่คาดว่าจะโตกว่า 300% เนื่องจากประเมินว่าการใช้แผงโซลาร์เซลล์จะเพิ่มขึ้นซึ่งตอนนี้มีคำสั่งซื้อล่วงหน้าจำนวนหนึ่งแล้วราคาหุ้นที่ดีดตัวแรงกำลังลุ้นงบในไตรมาสที่1ของปีนี้ที่อาจจะพลิกกลับมามีกำไรได้ทันทีตามความเชื่อมั่นของผู้บริหารหลังจากที่ส่งมอบงานติดตั้งมูลค่าเกือบ300ล้านบาทให้กับลูกค้าสิงคโปร์นอกจากนี้ยังมีอีก1ประเด็นที่น่าสนใจก็คือการประกาศผู้ได้รับงานโซล่าราชการจำนวน600เมกะวัตต์ในสัปดาห์นี้ซึ่งโซล่าผ่านคัดเลือกจำนวน100เมกะวัตต์และยังมีลุ้นได้งานอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องอีกด้วยส่วนสัญญาณด้านเทคนิคเมื่อสืบจากนักวิเคราะห์บล็อก CIMB ประเทศไทยธีรศักดิ์ธนวรากุลประเมินว่าราคาหุ้นโซล่าทะลุสัญญาณแนวโน้มขาลงที่8บาท70สตางค์ขึ้นมาจึงเกิดสัญญาณซื้อดังนั้นการเก็งกำไรรอซื้อเมื่อราคาย่อตัวมาที่แนวรับ8บาท80สตางค์เพื่อลุ้นขายที่แนวต้าน9บาท50ถึง9บาท70สตางค์โดยมีจุดขายตัดขาดทุนที่8บาท60สตางค์